An Inconvenient Truth ผมจะให้ดูเทรลเลอร์อีกครั้งเทรลเลอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งทำออกมาในปี2006ปี2006นะให้ดูนิดนึง This is what would happen in Florida around Shanghai home to 40 million people the area around Calcutta 60 million Here's Manhattan the World Trade Center Memorial นั่นคือเทรลเลอร์ของปี2006ผมก็ซื้อ DVD ของสารคดีเรื่องนี้ของอัลกอร์มาดูแล้วก็อินไปด้วยตอนนั้นก็ยังหนุ่มอยู่ย้อนกลับไปนะครับยังหนุ่มอยู่เพิ่งเรียนจบกลับมาจากสหรัฐอเมริกาก็มาดูเรื่องนี้ผมก็ได้รับการสั่งสอนมาเต็มที่นี่แหละแบบเกรท่านี่แหละโอ้โหกลับมาก็อยากรณรงค์อยากรณรงค์ลดความเหลื่อมล้ำอยากรณรงค์เรื่องของการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนอยากรณรงค์แบบที่ผมได้รับการล้างสมองมาจากการสอนแบบ intersectionalityแบบที่ในโลกเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการกดขี่อยู่แล้วต้องต่อสู้เพื่อเอาชนะสิ่งที่กดขี่อยู่ต่อสู้ไปต่อสู้มากลายเป็นจะไปทำงานกับ NGO กลายเป็น activist ก็โดนสั่งสอนมาอย่างเงี้ยแล้วก็ดู DVD อัลกอร์แล้วก็รู้สึกฮึกเหิมเลยว่าเฮ้ยมันเป็นปัญหาที่คนไม่อยากที่จะพูดถึงภาค2ก็มี Inconvenient Truth ภาค2เนี่ยบทบาทของอัลกอร์เนี่ยต่อเนื่องเนี่ยก็มีการทำออกมาอีกรอบนะครับเป็นสารคดีในปี2017ให้ดูเทรลเลอร์อันนี้นิดๆ We're not going to recognize it. We don't want to discuss it. It is right to save humanity. It is wrong to pollute this earth. It is right to give hope to the future generation.Don't let anybody tell you that we're going to get on rocket ships and live on Mars. This is our home. ที่ผมเอามาให้ดูเพราะว่าที่อัลกอร์ทำออกมาเนี่ยนะฮะเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สารคดีมันคือภาพยนตร์นี่คือปี2019อ่ะปีหน้า2020มีไหมน้ำท่วมใหญ่โตโมโหลานแบบที่รัฐฟลอริดาเนี่ยจะจมฟลอริดาจมยังฮะอัลกอร์โมลารัฐนิวยอร์กเนี่ยโมลารัฐแมสซาชูเซตส์เนี่ยนะแถวนิวอิงแลนด์แถวจมยังฮะฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครเนี่ยจมหรือยังอัลกอร์ได้มีส่วนร่วมในขณะที่ตัวเขาจมจับการพ่ายแพ้ลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยอัลกอร์ได้มีส่วนร่วมในการสร้างซาตานขึ้นมาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาจริงภูมิอากาศที่แปรปรวนเนี่ยเป็นเรื่องที่โลกเผชิญอยู่รัฐบาลของแต่ละประเทศรับมือกันอยู่แต่โลกไม่ได้เผชิญกับซาตานที่คนกลัวกันในแบบที่จะเป็นการสูญพันธุ์อย่างโมโหลานทีเดียวแบบที่ไดโนเสาร์เคยเจอในอดีตตอนที่มันมีอุกกาบาตวิ่งชนโลกและมีการเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิอากาศครั้งรุนแรงมันไม่ได้มี mass extinction มันมีความแปรปรวนทางภูมิอากาศงั้นการสร้างซาตานขึ้นมาและการสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น climate alarmism เนี่ยมันสร้างความภาวะการตื่นตระหนกแล้วคุณไปสร้างสิ่งนี้ด้วยการบ่มเพาะเด็กๆตั้งแต่เด็กจนโตในระบบการศึกษาในโลกตะวันตกทั้งนั้นเห็นมาแล้วเรียนมาแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันสอนกันอย่างนี้จริงๆในรั้วมหาวิทยาลัยชั้นนำในหลายๆประเทศผมเจอมาเองสอนให้คนจบออกมาแล้วกลายเป็นนักเคลื่อนไหวต่อสู้รณรงค์เรื่องนู้นเรื่องนี้ทุกเรื่องรณรงค์กันไปรณรงค์กันมาในที่สุดแล้วเฮ้ยรณรงค์ไปเพื่ออะไรนี่เป็นประเด็นที่น่าลองศึกษากันดูที่มาของหลักความคิดแบบนี้ซึ่งสร้างเกรท่าทุนเบิร์กนะครับแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ก็แนะนำให้ย้อนกลับไปดูเพราะว่ามันก็อาจจะได้มุมมองที่เข้าใจแล้วว่าบางเรื่องเนี่ยไปสร้างความกลัวให้คนกลัวเสร็จแล้วผ่านไปเกือบ20ปีโทษทีเกิดอะไรขึ้นบ้างจมยังฮะอัลกอร์หรือคุณน่ะจม